วันนี้ขอเสนอเมนูกะหรี่พับถั่วกวนไข่แดงเค็มวิธีทำถั่วกวนไข่แดงเค็มนำไข่แดงเค็มตรา KCF ไปนึ่งจนสุกไข่แดงเค็มตรา KCF คัดเฉพาะไข่แดงจากไข่เค็มดิบที่ดองจนได้ที่จนไข่แดงมีความมันมีขนาดใหญ่และมีสีสดน่ารับประทานรสชาติอร่อยกำลังดีใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดแล้วเทใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะพักไว้จนส่วนผสมอุ่นแบ่งถั่วกวนเป็นก้อนละ15กรัมเตรียมไว้นำถั่วกวนที่เตรียมไว้มาหุ้มไข่แดงเค็มตรา KCF นึ่งสุกปั้นเป็นก้อนกลมเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวลงในอ่างผสมเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเนยขาวลงในอ่างผสมเปิดเครื่องตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้ค่ะแผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งแล้วม้วนเป็นทรงกลมใช้มีดตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดง่ายขึ้นรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีใส่ไส้ถั่วกวนไข่แดงเค็มลงตรงกลางพับครึ่งแล้วจับจีบให้สวยงามนำกะหรี่พับลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นพับไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกะหรี่พับถั่วกวนไข่แดงเค็มเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF